เอาละสวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วพบกับผมมิสเตอร์ไททันแมนนะฮะกับ TTM ตอนนี้เราก็มาถึงวัดที่เป็นวัดจะใช้ในการต้อนรับนะครับผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ลุงกอก็จะมากำจัดอาการนะครับที่วัดห้องกอม่วงนะฮะห้องกอม่วงนะครับตำบลมะเขือแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ถึงเรียบร้อยมานำการทำการเคารพคารวะสักการะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการให้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่นะครับให้ญาติโยมได้เข้ามาใช้บริการนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมแชร์โลเคชั่นนะครับเช็คเลยนะฮะแชร์โลเคชั่นไว้เลยท่านใดที่จะเดินทางนะครับก็ติดต่อกับเจ้าของพื้นที่นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับไปดูกล้องลุงหงอกนะฮะกล้องหงอกอยู่ด้านในชัดเจนไหมครับทำไมเสียงไม่ดีเลยมีเสียงไหมลุงไม่ได้พูดครับเนื่องจากว่าลำโพงอยู่ที่ไมโครโฟนอยู่ที่ลูกหงอกนะครับญาติโยมที่นั่งพูดก็จะไม่ได้ยินนะครับอาศัย
็ชื่อน้องว่าชื่อน้องโอวันตินเนี่ยน้องโอวันตินเป็นลูกชายของทางเจ้าของพื้นที่นะครับในการที่จะนำพาลุงออกมาสัญจรนะครับน้องเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับแล้วก็ทัศนคติก็ดีนะครับมีน้ำใจนะครับตัดกลับไปกล้องลุงออกก็ได้นะฮะไม่ต้องมาดูถามดูไทเทนแมนอยู่นะครับแต่ยอมรับว่าอากาศดีนะฮะที่คือความรู้สึกที่แบบทางเหนือน่าจะต้องอากาศอย่างเงี้ยถึงจะใช้ได้นะครับนี่คือใช่เลยนะครับเย็นสบายหายใจโล่งปลอดโปร่งนะครับตัดกลับไปกล้องลุงหมอกก็ได้นะฮะไม่ต้องทำให้ชุมชนแข็งขึ้นแข็งแรงเนี่ยเรามี2กล้องเลยเห็นมั้ยฮะถ้าเราไม่สามารถป้องกันชุมชนได้เนี่ยทุกคนเข้ามาในชุมชนเนี่ยใช่มั้ยแล้วจะทําให้เกิดโอ้ยิ่งแผ่นใหญ่ความรักความสามัคคีมันจะแตกแยกไปเรื่อยมันเย็นสบายจริงนะครับลมหายใจก็หอมสดชื่นนะครับต่อให้มีขี้หมาก็ใช้ได้อยู่นะฮะใช้ได้เลยจริงอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรบอกนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับบอกไหมท่านกับตองทอยโอ้โหผมบอกว่าไปดูกล้องหนึ่งกล้องนี้ผมอยู่ข้างนอกคงลุงหงอกอยู่ข้างในห้องไงครับอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรบอกนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเดี๋ยวผมจะต้องเราข้างนอกดีหรือเปล่าฮะก็ดีนะแต่ว่าทางวัดก็จัดสถานที่ไว้ให้อย่างดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาม้าหวายม้าหวายจัดม้าหวายซะ1ที่นั่งครับเพื่อความเป็นสบายก้นนะครับสบายสบายสบายก้นนะครับเสร็จจากนี่ก็อาจจะ11โมงนะครับกลับมาอีกทีนึงกลับมาอีกทีนึง11โมงแล้วก็ได้กำจัดอาการก่อนหน้า11โมงก็คงจะกำจัดอาการคุณลูกของผมพยายามจะไม่ใช้คำว่าเจ้าภาพอ่ะให้น้องให้น้องคนรวมให้น้องเขาถ่ายไหมน้องคนเต็มเนี่ยเป็นนักกีฬานะบาสเกตบอลเป็นนักวิ่งแล้วก็อนาคตจะไปเรียนการบินตามสบายมันเป็นอะไรอ่ะไหนดูดิโอเคไปตามก็ไปนั่นน่ะตามลุงออกไปเนี่ยทั้งวันเลยแล้วแต่เดี๋ยวดูอีกทีแล้วแต่พี่นะโอเคไปไหนต่อครับผู้ประสานไปดูสถานที่ครับตอบเลยครับตอบเลยครับเพราะว่า
คนทางบ้านเขาจะได้รู้ด้วยครับว่าทำอะไรครับพูดเลยฮะเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านพักผ่อนกันเออไปดูคุณลูกชายเออที่เห็นอยู่นี่ก็คือพี่แดงนะครับชื่อเรียกพี่แดงแต่ชื่อนึงก็ชื่อมนใครที่ติดต่อประสานงานมาว่าจะเดินทางมาจังหวัดลำพูนนะครับก็เนี่ยฮะพี่มนก็จะแตกต่างกันนิดนึงในรูปกับตัวจริงนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับดูตัวจริงก็จะเป็นเหมือนตัวจริงมากกว่าในรูปนะครับในรูปก็จะเหมือนรูปไปทางเจ้าของสถานที่ก็ได้จัดเตรียมเก้าอี้นะครับไว้คร่าวๆแล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงผมอาจจะนอกสถานที่นะฮะเพราะว่าบรรยากาศดีมากนะครับเรียบร้อยนะครับมีลำโพงด้วย Okay. ตัดโอนตินโป๊ะนั่นแหละแล้วก็ปิดไวเลสนี่ไวเลสอยู่นี่นี่ดับตรงนี้กดค้างเดี๋ยวมันจะหายไปนั่นแหละจบอันนี้คือตัวเดียวกันเลยนะครับหรือว่าอันนี้ no แยกครับผมอันนี้เป็นเครื่องรับเครื่องส่งอยู่ที่ลุงมีไมโครโฟนอยู่ที่ลุงตัวหนึ่งเรียกว่าไวเลสครับเมื่อกี้ที่ได้ยินก็คือเสียงจากไมค์ของคุณลุงเพราะฉะนั้นคนที่ดูผ่านจอเมื่อกี้เนี้ยจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินจะได้ยินเสียงลุงอย่างเดียวแล้วก็ความเวียนหัวของคนดูจะขึ้นอยู่กับมือของแกอ๋อนี่มันการสั่นนี่การสั่นโอ้โหการสั่นใหญ่เลยครับพี่นานแล้วครับเห็นว่าจากนี้500 เมตรเนาะ